นี้คงจะมาฟังอัปเดตกันนะครับว่าทางทีวีเสิร์ชเองเรามีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอแชร์สไลด์นิดหนึ่งนะครับโอเคครับเห็นสไลด์นะครับครับผมเห็นครับโอเคครับในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าในสถานการณ์ที่เราประสบอยู่นะครับในทางที่เขาวิเคราะห์ภาพรวมของความเสี่ยงในภาพรวมของโลกเลยนะครับเป็น global risk report ผมก็ไปหยิบยืมมาจากทาง World Economic Forum นะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญนะครับที่เราอาจจะมาดูนะครับว่าส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในมุมของ environment ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นแต่ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าที่เป็นสีม่วง cyber attack ก็ติดกลุ่มที่เป็น top 5นะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เขาประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยงที่ในระดับ global เลยแล้วก็มาแรงมากนะครับcyber attack ก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นกระทบกับในหลายๆหน่วยงานซึ่งถ้าเรามาเจาะลึกในรีพอร์ตตรงในส่วนของ Global Risk Report นะครับก็จะขอพูดถึงเทอมในมุมของที่เป็นสีม่วงคือเทคโนโลยี Risk ก่อนนะครับว่า4ใน4เรื่องต่างๆหลักๆที่เขาประเมินนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านเทคนิคเนี่ยที่กำลังมาแรงเลยมันจะเป็นเรื่องของอันแรกจะเป็น adverse consequence of technology advanceอย่างที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องเกี่ยวกับgenetic biology เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่มันเข้ามาในสิ่งแวดล้อมเข้ามาในสิ่งชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเนี่ยมันทำให้คนเราตามไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามันจะสร้างความเสี่ยงมันจะเกิดแก๊ปของคนหรือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วทำให้เกิดแก๊ปมากขึ้นแล้วก็สร้างความเสี่ยงขึ้นมานะครับอันที่สองก็จะเห็นว่ามันอาจจะเกิดเบรกดาวน์ในส่วนที่เป็น information infrastructure ได้ซึ่งเป็นปัจจุบันเราก็ใช้เทคโนโลยีตรงนี้ในการสร้าง information infrastructure ในการทำในหลายเรื่องในหลายธุรกิจด้วยกันนะครับงั้นอันนี้ถ้ามันเกิดเบรกดาวน์ขึ้นมานะครับก็จะมีผลกระทบขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวพระเอกของเราวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง large scale cyber attackก็จะเห็นว่าไซเบอร์แท็กปัจจุบันคงไม่ได้แค่สเกลเล็กๆละก็เราจะเห็นว่าสเกลของมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เป็นสีม่วงที่ติดอยู่กับenvironmental risk ที่สไลด์ก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่าไซเบอร์แท็กก็จะเป็นตัวชูโรงในช่วงนี้นะครับว่าต้องจับตามองอย่างดีนะครับแล้วก็อันที่4ก็จะเป็นเรื่องของ data นะครับ data fraud หรือ theft ก็คือถูกขโมยdata เอาข้อมูลไปทำอย่างอื่นซึ่งก็เข้าธีมของวันนี้เหมือนกันก็เห็นว่า4เรื่องนี้เป็นเทรนด์หลักๆซึ่งจะเห็นว่าเมื่อเขาในรีพอร์ตก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ของส่วนที่เป็นสีม่วงจะเป็นเทคโนโลยีนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวสีม่วงเองมีความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นและความเชื่อมโยงที่น่าสนใจนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของcyber attack นะครับที่มันเชื่อมโยงกับ critical infrastructure failureนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเชื่อมนะครับเนี่ยเชื่อมมาที่ financial failure จะเห็นว่ามีการข้ามเซกเตอร์ความสำคัญก็คือความเสี่ยงที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงในส่วนอื่นๆมากขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อมโยงของความเสี่ยงในด้านต่างๆซึ่ง cyber attack เองที่เป็นส่วนที่มาแรงแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับส่วนที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเราเขามีรีพอร์ตนี้มีการทำอยู่ทุกๆปีนะครับจะเห็นว่าแนวโน้มของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทุกอันทั้ง4โดเมนทั้ง4เรื่องเนี่ยมีความเสี่ยงสูงขึ้นทั้งหมดเลยนะครับจะสูงมากสูงน้อยก็เห็นว่า Cyber Attack เนี่ยสูงขึ้นอย่างมากนะครับ Impact สูงขึ้นด้วยนะครับแกน Y จะเป็นแกน Impact แกน X จะเป็นแกน Likelihood คือความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะ Cyber Attack มีความรุนแรงสูงขึ้น
data fraud and theft เนี่ยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับทั้งเรลีหูแล้วก็ impact สูงขึ้นก็เห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นตามข่าวในปัจจุบันก็เห็นว่าโอ้มันสูงขึ้นในมุมของ data fraud and theft ซึ่งถ้ามันปล่อยแบบนี้มันไล่ๆกับ cyber attack ด้วยเหมือนกันนะครับนั้นจะเห็นว่าเป็น key area อยู่4เรื่องในด้านของเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงในระดับ global นะครับซึ่งในสถานการณ์ที่เราเจอในช่วงโควิดก็จะเห็นว่าก็มาเสริมอีกโควิดอาจจะเป็นเรื่องของผลกระทบที่อาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีซะทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่มีการทำวิจัยรีพอร์ตก็จะเห็นว่าหลังจากเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยการลงทุนหรือการ implement ในด้าน cyber security ซึ่งมีความเสี่ยงในระดับ global ที่สูงอยู่แล้วนะครับกับเป็นส่วนที่ทำให้การลงทุนมันชิฟต์ไปการ implement ก็ชิฟต์ไปคือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมุมมองของการมองเรื่องของ cyber security นะครับเนื่องจากว่าคนทำงานย้ายไปทำงานรีโมทอย่างที่ทุกท่านอาจจะได้ทำงานจากบ้านในช่วงโควิดนะครับแล้วก็ออนไลน์เซอร์วิสก็จะเป็นเซอร์วิสที่กลับมามีความสำคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการที่จะลงทุนหรือสร้าง protection ให้กับด้าน cyber security มันก็เลยต้องมามองกันใหม่รีบมองเลยในช่วงโควิดนะครับโควิดก็เลยเป็นตัวที่กระตุ้นอย่างแรงในช่วงที่มันเกิดสถานการณ์บังคับให้คนไปทำงานที่บ้านหรือต้องซื้อของมากขึ้นนะครับการลงทุนหรือการมองด้าน cyber security มันก็เลยเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับงั้นจะเห็นว่าตารางนี้เป็นบทวิเคราะห์จาก McKinsey นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าสถานการณ์บังคับก็จริงแต่ถ้าเรามองดูนะครับว่าในส่วนที่เป็นทางคอลัมน์จะเป็นเรื่อง Large Enterprise นะครับแล้วก็ Small Medium ก็จะเห็นว่าการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนะครับว่ามีการ spending หรือมีการจ่ายลงทุนด้าน Cyber Security เปลี่ยนแปลงต่างกันยังไงนะครับจะเห็นว่า Large Enterprise เนี่ยไม่ว่าจะเป็น healthcare banking technology public sector ต่างๆเนี่ยยังมีการเพิ่มการลงทุนด้าน cyber security ในช่วงโควิดนะแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่า small medium size business เนี่ยอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของรายได้หรือในมุมต่างๆก็ทำให้เขายังคงการเพิ่มอยู่ปริมาณน้อยไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนที่เป็นด้านล่างเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดการลงทุนด้านของ Cyber Security ลงด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็น Travel Transport ซึ่งจะเห็นว่าเป็นเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของรายได้อาจจะเป็นเรื่องผลกระทบทั้งอินดัสทรีเลยเนี่ยการลงทุนเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับ Energy ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายการบินเขาไม่บิน Energy ก็ได้ผลกระทบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเซกเตอร์ด้านล่างเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ลดการลงทุนงั้นถามว่าในช่วงโควิดก็ทำให้มีการปรับตัวในแง่ของการลงทุนนะครับในแต่ละเซกเตอร์หรือในขนาดที่ Large Enterprise หรือ Small and Medium นะครับซึ่งถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับว่าในเรื่องอะไรบ้างเวลาเขาลงทุนเขาลงทุนในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่าในฉากนี้ก็จะเห็นว่าnetwork security จะเห็นว่า network security ลงทุนมากขึ้นเพราะ remote access ทำให้เขาต้องรีบลงทุนเพื่อตอบโจทย์เพื่อตอบโจทย์การทำงานจากบ้านนะครับเรื่องของ identity access management เขาก็จะโดยเฉพาะ large enterprise จะเห็นว่าเขาห่วงด้านเรื่องของการ authent การ access เข้ามา identity access management เรื่องของ messaging security ก็เป็นตัวที่โควิดก็จะ drive ทำให้การเน้นของการลงทุนมันเปลี่ยนไปในแง่ของการที่ให้น้ำหนักในการลงทุนที่ต่างไปงั้นตัวนี้เป็นแลนด์สเคปที่ทำให้เห็นว่าบริษัทต่างแต่ละบริษัทเนี่ยปรับตัวเพื่อที่จะทำให้บริษัทเขาดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยการเปลี่ยนเรื่องของการลงทุนเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อที่ตอบโจทย์ในช่วงโควิดนะครับงั้นจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นภาพทำให้เห็นเรื่องของการลงทุนซึ่งถ้าเรากลับมามองจากรีพอร์ตที่ทางทีมรีเสิร์ชทำการวิจัยมาช่วงตั้งแต่ปี19แล้วก็2020คือปีนี้นะครับว่าแนวโน้มของ Cyber Threat เป็นอย่างไรนะครับซึ่งเราก็สรุปออกมาเป็น6เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับที่เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับ
Finance Malware เป็นเรื่องที่ในช่วงหลังก็จะเห็นว่า Malware แต่เดิมเนี่ยมาเป็นตัวๆนะครับเป็นตัว Malware ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆก็พัฒนาแล้วก็ Detect ได้เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพประสิทธิผลมันก็ต่ำดังนั้นลักษณะของFinance Malware ก็จะเป็น Malware ในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเขาก็จะมาเป็นส่วนๆแล้วก็อาศัยวิธีการทำงานของแอดมินช่องทางกลไกเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วใช้กลไกพวกนั้นนะในการที่จะแอตแทกหรือขยายวงจะเป็นมัลแวร์ที่อาจจะไปรันในเมมโมรีนะครับทำให้การตรวจจับยากขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นว่าไฟเลสมัลแวร์ในช่วงหลังจะค่อนข้างมาแรงแล้วก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับจากการวิจัยแล้วก็Social Engineering ในมุมของ BEC หรือ Business Email Compromise ก็ยังคงเป็นอาจจะไม่ใช่เทคนิคใหม่นะครับแต่ยังคงเป็นอะไรที่ยังใช้ได้ผลก็แสดงว่าแก็บของการทำธุรกิจคนที่อยู่ในภาคธุรกิจนะครับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตรงนี้มันยังมีแก็บอยู่ฉะนั้น Social Engineering มันยังคงใช้ได้ผลอยู่นะครับแล้วก็ IoT Attack ก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นส่วนพระเอกที่เราเห็นในช่วงหลังก็คือ Ransomware ก็จะเป็นอะไรที่เราเห็นข่าวอยู่ประจำแล้วช่วงหลังแรนซัมแวร์ก็มาแรงเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนความซับซ้อนไปนอกจากแรนซัมแวร์ปกติแล้วเนี่ยยังมีการเชื่อมโยงในแง่ของการเอาข้อมูลไปเปิดเผยอีกนะครับก็จะไปเชื่อมกับอันที่6อันที่5เหมือนกันเรื่องของ Data Theft ซึ่ง Data Theft ที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยโฟกัสมันก็จะเน้นไปเรื่องของการขโมยข้อมูลที่เป็น Biometrics มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วอันที่6ก็จะเห็นว่าแฮกเกอร์แต่เดิมเนี่ยเขาทำงานเป็นแต่ละกลุ่มต่างคนต่างทำในช่วงหลังเราจะเห็นการแอตแทกที่มีความร่วมมือกันของแฮกเกอร์ด้วยกันแฮกเกอร์แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีเทคนิคแทคติกต่างๆในการแอตแทกเนี่ยต่างกันนะครับเวลาเข้าไปในองค์กรเขาอาจจะไปเจอเอ๊ะตรงนี้เขาอาจจะไม่ถนัดเขาอาจจะขายข้อมูลในการที่เข้าองค์กรได้ไปให้อีกแฮกเกอร์กลุ่มนึงหรือมีการแชร์ข้อมูลระหว่างกลุ่มแฮกเกอร์ด้วยกันนั้นอันนี้จะสร้างความซับซ้อนมากขึ้นนะครับว่าการป้องกันแฮกเกอร์กลุ่มเดียวก็ยากแล้วนะครับปัจจุบันก็มาเจอแฮกเกอร์ร่วมมือกันอีกก็จะมีเทคนิคที่หลากหลายในการแอตแทกในแต่ละครั้งนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเทรนด์เนี่ย6เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีผลกระทบแล้วถ้าจากข่าวที่เราติดตามนะครับจะเห็นว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยเราจะเจออยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จากเทรนด์ต่างๆที่เราเจอนะครับจากสถานการณ์โควิดจาก global risk ที่เขาประเมินแล้วเนี่ยด้านเทคโนโลยีมันมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวโควิดก็จะเป็นตัวเร่งนะครับในการที่จะมีการจัดลำดับความสำคัญของ security control นะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้นะครับว่า accessboundary แต่ก่อนเราก็จะอยู่แค่ในองค์กรนะครับปัจจุบันคนใช้งานอยู่ทุกที่เพราะฉะนั้นการที่จะ set up access หรือ grant access ให้กับผู้ใช้งานเราก็เลยจะต้องมาปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามามองเรื่องของ security ในมุมว่าตอนนี้มันไม่มี boundary นะครับสามารถที่จะเข้ามาจากได้ทุกที่เพราะฉะนั้นการออกแบบSecurity Architecture ก็จะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของZero Trust Concept นะครับเรื่อง SASE ต่างๆก็จะเป็นใน area นี้ซึ่งเป็น area ที่คนที่ทำงานด้าน Security การออกแบบ Security Architecture ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการ Access ที่ไม่มี Boundary เนื่องจากว่ามัน Expand จนไปทุกที่ทุกแห่งหนนะครับแล้วก็priority อีกอันที่เราต้องมามองนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์นี้ก็คือผมจะเรียกว่า digital segmentation นะครับ digital segmentation จะเป็นเรื่องของการที่มีการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้นทำให้เกิดการแบ่งนะครับคนที่เข้าคนที่ใช้งานดิจิทัลอย่างคล่องแคล่วกับคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำงานอย่างไรมันจะเกิดแกลบอย่างมากเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแปลงไปอย่างเร็วนะครับโดยขณะที่คนที่ตามดิจิทัลไม่ทันเนี่ยก็จะทำให้เราเรียกว่าเป็น human exploitation เขาก็คือเจาะ
ไปที่คนก็คือใช้โซเชียลเอนจิเนียริงก็ยังเวิร์กอยู่ด้วยเทคนิคนี้นะครับยิ่งโลกเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างเร็วก็จะทำให้แกปในส่วนของเรื่องของคนนะครับ human factor ก็จะสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการที่ทุกหน่วยงานเนี่ยเวลาทำธุรกิจอาจจะต้องมีการเชื่อมต่อข้ามกันในการทำธุรกิจในการทำ transaction ในเรื่องหนึ่งทุกคนจะอยู่ใน ecosystem เดียวกันใน cyber space นะครับเพราะฉะนั้น impact จากหน่วยงานหนึ่งนะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าหน่วยงานบางหน่วยงานชะลอการลงทุนเปลี่ยนแปลงหรือลดการลงทุนเรื่องของ cyber security แต่สุดท้ายหน่วยงานทุกหน่วยงานก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มี impact ในหน่วยงานหนึ่งนะครับก็จะสร้างผลกระทบให้อีกหน่วยงานหนึ่งผ่านข้อมูลที่ถูกขโมยไปได้อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าอย่างเคสของโรงพยาบาลสระบุรีผมคงไม่ลงรายละเอียดนะว่าเกิดขึ้นอย่างไรแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าตัวแรนซัมแวร์เองเนี่ยปกติก็แค่แรนซัมคือเข้ารหัสข้อมูลนะครับแล้วก็เรียกค่าไถ่ในช่วงหลังก็จะมีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลด้วยงั้นการเปิดเผยข้อมูลชุดที่เขาขโมยไปนะครับอย่างสมมติว่าเป็นเคสของโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็มีข้อมูลเป็นdata set ชุดเดียวกันหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ํากับที่แบงค์ใช้นะครับแต่อย่างน้อยข้อมูลพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นเหตุที่มันเกิดข้ามเซกเตอร์มันอาจจะเกิดจากการที่ข้อมูลถูกคอมโพไมซ์หรือถูกขโมยไปจากเซกเตอร์หนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในอีกเซกเตอร์อื่นในธุรกิจอื่นได้นะเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เราไม่สามารถมองได้แล้วว่าโอ้ยเหตุเกิดที่เซกเตอร์อื่นเราอาจจะไม่สนแต่ตอนนี้เราคงไม่สนไม่ได้นะครับมันมีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเหตุที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ด้วยนะครับว่ามันจะเกิดผลกระทบกับองค์กรของเราหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ถ้าใครติดตามข่าวนะครับว่าตัวแรนซัมแวร์เองเนี่ยมันเกิดเคสที่ทำใหผู้ป่วยในโรงพยาบาลในเยอรมันเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับจากไซเบอร์แอทแทคก็คือตัวแรนซัมแวร์เนื่องจากว่าเข้าไปทำให้ระบบของโรงพยาบาลที่เป็นเรื่องของแคร์ซิสเต็มระบบที่ใช้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยหยุดทำงานนะครับเราทำให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ระบบการดูแลตัวเขาเองนะครับมันทำงานไม่ได้ก็ทำให้เกิดเคสที่โรงพยาบาลในเยอรมันทำให้ผู้เสียมีผู้คนไข้เสียชีวิตได้จากเคสของไซเบอร์แอทแทคจริงๆนะครับก็เห็นเช่นว่านอกจากมีผลกระทบในโดยตรงแล้วเนี่ยมันยังมีการผลกระทบที่ข้ามเซกเตอร์ด้วยนะครับงั้นโจทย์ก็คงต้องมากลับมาดูนะครับว่าในสถานการณ์เช่นนี้นะครับเราจะเตรียมพร้อมกับองค์กรของเราจะเตรียมพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วในคอนเซ็ปต์ของ resilience นะครับ organizational resilienceเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราก็ในภาคการเงินการธนาคารเนี่ยเราเน้นในเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าในองค์กรเราจะต้องมีความ resilience หรือผมเองผมก็แปลตรงๆเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้เหมือนกันนะว่า resilience จะแปลเป็นภาษาไทยได้ยังไงก็จะเป็นทำนองที่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะครับเราอาจจะสะดุดไปบ้างแต่เราต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อในทางธุรกิจได้ให้เร็วที่สุดนะครับงั้นอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมพร้อมองค์กรที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรนะครับในเรื่องในโดเมนที่1ที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรเนื่องจากว่าภัยไซเบอร์เองเนี่ยมันเป็นภัยที่ปรับเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยบางครั้งการดูแลช่องทางหรือไซเบอร์หรือattack surface ต่างๆโดยเฉพาะลักษณะของการที่ไม่มีบาวเดอรี่แล้วนะครับในการทำเรื่องของ security control เนี่ยก็จะทำให้การดูแลของคนที่เรียกว่าในที่นี้จะเรียกว่าเป็น first line of defense เป็นคนที่ดูแลหรือคนที่ดูแลความปลอดภัยขององค์กรนะครับก็จะค่อนข้างที่จะมีงานเพิ่มอีกเยอะในงานในการที่บริหารจัดการพวก control ต่างๆที่ควรจะเป็นนะครับไม่ว่าเป็นอุปกรณ์ต่างๆเรื่องของการ monitor ข้อมูลล็อกด้วยเทคโนโลยีต่างๆพวกนั้นหรือการที่วิเคราะห์เทรดต่างๆที่อาจจะเข้ามาแล้วก็เตรียมการป้องกันงั้น first line เป็นกลุ่มคนที่อยู่ด้านหน้าปะทะกับเป็นแนวหน้าเลยนะครับ
ปะทะกับไซเบอร์คอยดูมอนิเตอร์สิ่งการเปลี่ยนแปลงหรือเทรนด์ต่างๆนั้นตรงนี้จะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะมีงานเยอะอยู่แล้วในสภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานเองก็คงจะต้องสร้างกลุ่มงานที่เรียกว่าเป็น Second Line of Defense เหมือนเป็นคนที่ทำงานร่วมกันนะครับแชร์คอยมองในมุมของความเสี่ยงนะครับในมุมของคุณภาพว่า First Line เนี่ยลืมประเด็นอะไรไปหรือเปล่านะครับคอยช่วยประเมินว่าตอนนี้มีความเสี่ยงเรื่องนี้มีการเตรียมพร้อมหรือยังเหมือนเป็นคู่หูกันเลยนะครับช่วยกันดูนะครับเพราะบางครั้งการทำงานใน First Line เขาก็ยุ่งกับการที่มอนิเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆบางทีอาจจะลืมมองในความเสี่ยงในมุมอื่นที่จะต้องคอมพลายกับกฎระเบียบนะครับหรือจะต้องไปมองเรื่องไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในเคสต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ Third Line of Defense ก็จะเป็น Internal Audit ก็จะเป็นฝ่ายตรวจสอบก็ฝ่าย Audit เองก็จะ make sure นะครับว่า First Line กับ Second Line เนี่ยทำงานเข้าคู่หูกันดีนะครับเดินตามข้อตกลงที่ได้คุยร่วมกันนะครับโปรโตคอลต่างๆเพื่อที่จะให้เกิด governance ในภาพรวมแล้วก็ balance เพื่อที่จะให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนี้โครงสร้างองค์กรอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้มีฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้นะครับในหน่วยงานที่อาจจะมีขนาดเล็กอาจจะบอกว่าโอ้ไม่สามารถที่จะไปสร้างกลุ่มงานได้ขนาดนี้ First Line Second Line Third Line Defense ได้นะครับก็อยากให้มองว่าขอให้มองเป็นฟังก์ชันไว้ก่อนนะครับว่าอยากจะให้มีฟังก์ชันพวกนี้เอาไว้นะครับส่วนสำคัญก็คือ First Line Second Line จะเป็นตัวสำคัญที่ต้องทำงานเข้าคู่กันนะครับเพื่อคอยเตือนคอยระวังแล้วจะทำให้การมอนิเตอร์การติดตามพวกเคสของไซเบอร์เทรตต่างๆเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสไลด์นี้ก็จะเป็นตัวที่สรุปภาพรวมๆนะครับว่า First Second Line and Third Line เนี่ยเขาทำอะไรหน้าที่บทบาทจริงๆของเขาเขาควรจะโฟกัสที่อะไรเป็นหลักนะครับทีละดีเฟนซ์เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์ที่เป็นการปรับตัวขององค์กรนะครับแต่ในการที่จะต่อสู้กับภัยไซเบอร์นะครับในยุคถัดไปเนี่ยก็คงจะต้องมามองเรื่องของ information sharing นะจะเห็นว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขามีการแชร์ข้อมูลกันแต่เราเนี่ยบางครั้งถ้าเราแชร์ข้อมูลได้ไม่ดีพอนะครับก็อาจจะทำให้เตรียมตัวได้ไม่ทันกับสถานการณ์เพราะฉะนั้น information sharing ก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องมีการนอกจากแชร์ภายในองค์กรแล้วเนี่ยก็ยังอยากจะให้มีการพิจารณาเรื่องของการแชร์ข้อมูลภายนอกด้วยนะครับระหว่างข้ามองค์กรซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นองค์กรในเซกเตอร์เดียวกันอาจจะเป็นการที่แชร์ข้อมูลข้ามเซกเตอร์ไปด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่าภัยไซเบอร์ปัจจุบันมันข้ามเซกเตอร์เพราะฉะนั้นการแชร์ข้อมูลข้ามเซกเตอร์ก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งปัจจุบันทาง TV Research เองเราก็เน้นเรื่องของการแชร์ข้อมูลข้ามแบงค์นะครับแล้วก็ข้ามไปในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของแบงค์เวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆหรือมีเคสต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแชร์มาช่วยกันวิเคราะห์นะครับหรือไปได้ข้อมูลอะไรมาที่เป็นอะไรที่น่าจะมีประโยชน์กับเมมเบอร์นะครับเราก็มีการแชร์เพื่อที่ให้แต่ละคนช่วยไปดูว่าแต่ละองค์กรเนี่ยโอเคกับภัยคุกคามประเภทนี้หรือเปล่ามีการเตรียมพร้อมหรือเปล่านะครับแม้อันนี้จะทำให้ภาพรวมของอินดัสทรีเนี่ยเข้มแข็งขึ้นจากการแชร์ข้อมูลกันนะครับแล้วในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีความคาดหวังว่าเราก็คงขยายวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือนะครับข้าม cross sector เลยเป็น cross sector collaboration นะครับก็จะทำให้เตือนกันอย่างเช่นเคสของโรงพยาบาลสระบุรีเคสของ PEA นะครับการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับก็ในเบื้องหลังแล้วก็จะมีการคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับงั้นอันนี้ก็จะทำให้เรารู้แล้วว่าเป็นแฮกเกอร์กลุ่มไหนเข้ามาด้วยวิธีอะไรนะครับก็จะเห็นว่าเราก็จะเน้นเรื่องของการแชร์ข้อมูลที่เป็นtechnical information เพื่อประโยชน์ของการที่ไปเตรียมความพร้อมหรือไปลองตรวจจับดูว่าเราเจอในลักษณะแบบนี้ที่เป็น IOC หรือ Indicator of Compromise ในองค์กรของเราบ้างหรือเปล่านะครับ
เพื่อที่จะป้องกันได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของ data นะครับยังไงก็เป็น data แล้วก็ data นะครับซึ่ง data จริงๆแล้วมันมีหลายมุมมองมากนะครับด้านของธุรกิจอาจจะเอาไปสร้าง loyalty เอา data ไปช่วย support service ต่างๆไปทำให้ธุรกิจมีความน่าสนใจมากขึ้นแล้ว data เองก็ยังมาช่วยเสริมในการวิเคราะห์เรื่องของ security ด้วยนะครับการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าก็เป็นมุมหนึ่งของ data แต่การเอา data มาศึกษาพฤติกรรมของแฮกเกอร์ก็เป็น area ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ในมุมต่างๆก็เราก็คือเพื่อที่จะมา protect data ของตัวมันเองนะครับเอา data มาวิเคราะห์พฤติกรรมหรือลักษณะการใช้งานต่างเพื่อมา protect ว่าตอนนี้มีภัยคุกคามที่น่าจะหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงให้กับองค์กรเพราะฉะนั้น data เองนอกจากไปใช้ในประโยชน์ของการทำธุรกิจแล้วนะครับในเรื่องของ CEO ที่ยังเอามาป้องกันนะครับในป้องกันตัว data ด้วยของตัวเองเองด้วยนะครับเนื่องจากว่าภัยคุกคามตอนนี้มันโฟกัสที่ data จริงๆนะครับแล้วก็ผลกระทบหรือว่าข้อมูลรั่วไหลเคสต่างๆเนี่ยมีความรุนแรงหรือจำนวนมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราโดยตรงมากขึ้นไปอีกนะครับนั่นจะเห็นว่าการที่เราองค์กรเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับก็ยังคงต้องฝากไว้นะครับว่าต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีฟังก์ชันในลักษณะของ Three Line of Defense นะครับแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้มีการแชร์ข้อมูลกันนะครับนอกจากในองค์กรแล้วก็พยายามที่จะแชร์ข้ามองค์กรในส่วนที่เราจะเน้นเรื่องTechnical Information เพื่อเตรียมการป้องกันนะครับภัยไม่ให้มันเกิดขึ้นกับองค์กรของเราแล้วก็ทำให้เกิดcross sector collaboration นะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการ data ที่ดีนะครับเพราะเรื่องของ cross sector เกิดผลกระทบจากองค์กรหนึ่งจากเซกเตอร์หนึ่งมันอาจจะสร้างผลกระทบหรือผลความเสียหายความเสี่ยงให้กับองค์กรอื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้น data management ก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรใน4ด้านนี้นะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับการรับมือภัยไซเบอร์ที่มันอาจจะมีความรุนแรงหรือมีความซับซ้อนมากขึ้นในอนาคตครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับผมภูสิทธิ์นะครับเป็น BU Head ของSecurity Service BU ที่ UAH นะครับวันนี้ผมมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณยงยุทธนะครับเป็น Senior Product Specialist นะครับก็ดูแล Product ผลิตภัณฑ์ทางด้านเรื่องของ Cyber Security รวมถึงเรื่องของ PDPA Package อะไรต่างๆด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางดร.กิติด้วยนะครับที่แบบมาให้ความรู้แล้วก็มาอัปเดตเรื่องข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภัยคุกคามที่ Attack โดยตรงกับ Data นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัว Data ที่สำคัญเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Intellectual Property นะครับหรือว่าข้อมูลทางด้านการเงินหรือว่าทางด้าน Healthcare ก็ดีแต่ว่าตัวหนึ่งเลยที่เราไม่สามารถที่จะลืมไปได้เลยนะครับก็คือเรื่องของตัว personal data อันนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ยิ่งการมาของ GDPR นะครับทั่วโลกเนี่ยมีเรื่องของตัวกฎหมายที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องดูแลคุ้มครองนะครับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของแมโครนะครับเพราะนั้นการที่เราไม่มีเรื่องของตัวกฎหมายมารองรับนะครับหรือว่าไม่มีกฎหมายที่มาควบคุมหรือเรื่องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยว่าจะทำให้ความน่าเชื่อถือของประเทศเราในภาพรวมเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับงั้นขออนุญาตเริ่มนะครับโปรสไลด์เลยนะครับจริงๆความตั้งใจของผมเนี่ยเนื้อหาของวันนี้ครับอยากจะให้เป็นเอพิโซดที่2นะครับเอพิโซดที่1เนี่ยถ้าบางท่านเคยได้ติดตามมาบ้างนะครับจะมีโพสต์ใน Tech Talk เป็นเว็บบินาร์วิดีโอนะครับเมื่อวันที่3เมษาที่ผ่านมาในปีนี้นี่เองนะครับก็ถ้าเข้าไปก็จะเห็น running วิดีโอประมาณ1ชั่วโมงนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้จอยนะครับก็สามารถไปดูนะครับโดยอาจจะเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเสิร์ชคําว่าปกเทคโนโลยี UAH Tech Talk เว็บบินาร์นะครับก็จะเจอสไลด์นี้ไม่ยากเลยและสามารถเข้าไปดูวิดีโอได้ในเอพิโซด1เนี่ยครับผมจะพูดถึงเฟรมเวิร์คตัวนี้ซึ่งจะ cover เรื่องของการ comply ตัว PDPA น
ะครับทำไงให้องค์กรเนี่ยสามารถ comply นะครับหรือปฏิบัติตามนะครับกฎหมาย PDPA ได้อย่างครบถ้วนได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3เฟสนะครับซึ่งอันนี้ขยายมาให้ดูนะครับเฟสที่1ก็คือเรื่องของเฟส preparing นะครับเฟสที่2ก็จะเป็นหลังจาก prepare เสร็จปุ๊บก็จะทำเรื่องของ implementation แล้วก็ sustainable นะครับว่าทำไงให้องค์กรของเรายังขับเคลื่อนไปนะครับพร้อมกับการ comply ตัว PDPA ไปด้วยนะครับแล้วก็จะวนนะครับ1 2 3วนไปลักษณะ plan do check act แต่วันนี้ครับก็อยากจะมาซูมอินหัวข้อที่1นะครับก็คือเรื่องของการ preparing นะครับเพราะนั้นเนื้อหาของสไลด์วันนี้ครับก็จะเจาะลงไปในหัวข้อที่1เป็นหลักนะครับสาเหตุที่ต้องอยากจะมาพูดตรงนี้เพราะว่าจากเอพิโซด1นะครับจนมาถึงเอพิโซด2ในวันนี้ครับเราไปเจอนะครับหลายองค์กรนะครับส่วนใหญ่ยังอยู่สเตจ1อยู่เลยนะครับงั้นการจะข้ามไปสเตจ2เนี่ยครับค่อนข้างที่จะทำยากนะครับเพราะสเตจ1เนี่ยถ้าเราวางเหมือนโครงสร้างนะครับถ้าโครงสร้างของการทำเรื่องของ Comply PDPA เป็นการวางโครงสร้างที่ดีนะครับเพราะนั้นการ implement หรือในสเตจที่2เนี่ยก็จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปลงดีเทลในเฟสของ preparing นะครับอยากจะอัปเดตนะครับเรื่องของตัว PDPA status นิดหนึ่งนะครับล่าสุดก็มีประกาศนะครับจากทางกระทรวง DS นะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับปีนี้นะครับไม่กี่เดือนนี้เองนะครับว่าให้มีเรื่องของมาตรการมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2563เนี่ยครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้นับจากถัดจากวันที่ประกาศก็คือวันที่25มิถุนายน effective ละนะครับแล้วจะมีผลไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเนี่ยครับเราควรจะมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นกรอบคร่าวๆนะครับที่ทางกระทรวง DS เนี่ยได้ประกาศออกมานะครับแล้ววันที่1มิถุนายน2564เนี่ยอันนี้น่าจะเป็น full นะครับน่าจะเป็น D-Day ที่เราจะต้อง comply ตัว PDPA ทั้งฉบับอันนี้ก็จะเป็น roadmap หรือเป็นแผนอัปเดตปัจจุบันนะครับอันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าประเด็นสำคัญในตัวประกาศตัวนี้ครับหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของการแจ้งมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยครับให้แก่บุคคลดังนี้นะครับเช่นบุคลากรนะครับพนักงานลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเสริมสร้างตระหนักนะครับหรือว่าสร้างเรื่องของ awareness นะครับตัวความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็จัดให้มีมาตรการนะครับรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจริงก็ถ้าสรุปสั้นๆคือเรื่องของ access control อันนี้เป็นมินิมัมนะครับที่พวกเรานะครับในฐานะองค์กรเนี่ยควรจะนะครับปฏิบัติตามอันนี้จะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะครับที่กระทรวงประกาศมาซึ่งถ้าดูหัวข้อ1ถึง4นะครับจะเป็นเรื่อง access control นะครับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลมีการ authenticate ไหมนะครับมีการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานไหมนะครับเลเวลของผู้ใช้งานเป็นเลเวลไหนเป็นแอดมินเป็น user หรือว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็สิทธิ์ในการ access ข้อมูลเช่นสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ข้อมูลอะไรบ้างนะครับข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่เป็น public ไหมหรือว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญเป็น level ที่เป็น restrict นะครับหรือว่าสามารถอ่านได้อย่างเดียวหรือสามารถเขียนได้แก้ไขได้นะครับแต่ข้อ5เนี่ยครับจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องของจัดให้มีวิธีการนะครับสามารถตรวจสอบย้อนหลังอันเนี้ยก็ถ้าพูดภาษา security ก็คือเราควรจะต้องมีเรื่องของ log นะครับในเรื่องของการ access เข้ามาตัว personal data ต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีใครเข้ามาเปลี่ยนแปลงมาลบแก้ไขหรือว่ามีการ copy ออกไปอันนี้ควรจะต้องมีเรื่องของ log นะครับอันนี้ก็จะเป็นminimum นะครับ standard ของเรื่องของ access control นะครับอันนี้เริ่มเข้าเนื้อหาตรงเฟสที่1 preparing นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะเสนออย่างนี้ครับว่าเป็นภาพรวมนะครับของเฟส preparing นะครับส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทพาร์ท1ก็คือพาร์ท legal นะครับพาร์ทที่2จะเป็นเรื่องของพาร์ท compliant นะครับพาร์ท legal เนี่ยครับส่วนใหญ่คนที่เกี่ยวข้องจะเป็นฝั่งกฎหมายนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกฎหมายที่หน่วยงานกฎหมายที่อยู่ในองค์กรหรือว่าจะเป็น outsource หรือที่ปรึกษาก็ได้นะครับแล้วก็ privacy office นะครับหลายๆองค์กรเริ่มมีนะครับเรื่องของ department ที่ดูเรื่องของ privacy แล้วนะครับคราวนี้ accountability หรือว่าเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องของ lawful basis นะครับก็คือฐานกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ consent contract
นะครับหรือเรื่องของpublic interest หรือว่าจะเป็น legitimate interest อะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องฐานกฎหมายซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของ legal documentation อะไรต่างๆมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ contract ต่างๆยิ่งโดยเฉพาะเราไม่ได้มีเฉพาะพนักงานใช่ไหมครับอาจจะมีคู่ค้าอย่างเงี้ยครับอันเรื่องของ contract ก็จำเป็นจะต้องมีการพิจารณานะครับปรับแก้หรือว่า modify ให้มัน comply นะครับตามตัว PDPA ด้วยนะครับนอกนั้นอาจจะมีเรื่องของ privacy policy นะครับเป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ระดับ management นะครับแจ้งออกมาเป็น direction ให้ชัดเจนนะครับอาจจะมีเรื่องของ DPA นะครับเรื่องของการทำ data นะครับ processing agreement นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นผู้ประมวลผลเองนะครับอาจจะมีเรื่องของ outsource หรือว่ามีการส่งข้อมูลไปประมวลผลที่อื่นหรือมีการแชร์ข้อมูลครับเพราะนั้นเนี่ยจากเดิมเราไซน์กันแค่ NDA นะครับว่าไม่เปิดเผยข้อมูลกันตอนนี้จะต้องมีเรื่องของ agreement นะครับว่ามีนโยบายหรือมีมาตรการคุ้มครองนะหรือดูแลข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปล่าอันนี้สำหรับ data processor ที่เป็น external หรือว่าอื่นๆอย่างเช่นพวก design เนี่ยก็จะเป็นพวกการแบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์จากเจ้าของข้อมูลนี้เป็นต้นรวมถึง DPO นะครับอันนี้วันหัวข้อวันนี้ครับส่วนใหญ่จะซูมอินเรื่องพวกนี้ก็คือเรื่องของการทำ compliance นะครับซึ่งวันนี้จะไล่ walk through นะครับตัว step ต่างๆตัวนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยที่อาจจะไม่ใหญ่มากนักหรือมีข้อมูลส่วนบุคคลไม่เยอะมากอาจจะทำเองก็ได้นะครับสำหรับองค์กรที่มีข้อมูลส่วนบุคคลมากๆนะครับหรือมีความซับซ้อนของเรื่อง business process เนี่ยครับก็อาจจะเป็นลักษณะเป็น consult service นี้ก็ได้นะครับอันวันนี้ความตั้งใจก็อยากจะมาเล่าตรงนี้ครับให้ฟังนะครับซึ่งคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็อาจจะมี Chief Risk Officer นะครับคนที่ดูเรื่องความเสี่ยงนะครับคนที่ดูเรื่อง compliance นะครับหรือว่าฝ่าย IT หรือฝ่าย security ก็ดีนะครับอันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเริ่มต้นหรือว่า preparing phase เนี่ยครับจะต้องทำเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแค่ไอเดียคร่าวๆให้ดูนะครับสำหรับองค์กรที่ไม่ใหญ่มากก็อาจจะใช้เป็นกรอบได้เลยนะครับอันแรกเลยมาดูเรื่องของตัว data inventory ก่อนอันนี้จะเป็นสเตจเริ่มต้นเลยนะครับให้เรามองนี้ครับถ้าองค์กรไหนที่เคยทำ ISO เรามักจะ identify เรื่องของ asset ก่อนนะครับทำนองเดียวกันเรามอง data เนี่ยเป็น asset ตัวนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการทำ inventory ของ asset ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้ในมุมของ personal data เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะมอง data เป็น asset ตัวนึงงั้นเราควรจะต้องมีเรื่องของ inventory หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ personal data ของเรานะครับวันนี้จะพูดเฉพาะเรื่องของตัว personal data เพราะว่าบางทีพูดคำว่า data inventory อย่างเดียวอาจจะเป็น data อะไรก็ได้นะครับตัวเนี้ย data ตัวเนี้ยจะ represent personal data เป็นหลักนะครับงั้นหัวข้อ1ถึง10เนี่ยครับก็จะเป็น sample นะครับหรือว่าสิ่งที่ควรจะบันทึกไว้ใน inventory ของเราที่เกี่ยวข้องกับ data นะครับอย่างเช่น nature of data holding นะครับเป็นข้อมูลประเภทไหนนะครับโอนเนอร์เป็นใครนะครับเราเก็บไว้ที่ไหนนะครับปริมาณของมันขนาดไหนเยอะไหมนะครับกี่เรคคอร์ดว่าไปนะครับหรือมีฟอร์แมตเป็นอะไรนะครับเป็นเปเปอร์นะครับเป็นฮาร์ดคอปปี้หรือว่าเป็นสตรัคเจอร์หรืออันสตรัคเจอร์นะครับฟอร์แมตติ้งของมันคืออะไรนะครับการใช้งานเราใช้ทำอะไรนะครับ data element เนี่ยอันนี้ทุกคนจะนึกภาพออกอยู่ละเช่นชื่ออีเมลนะครับหรือว่าข้อมูลอื่นๆนะครับเช่น salary หรือ healthcare information นะครับเรามีการเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการเก็บนอกประเทศด้วยนะครับปัจจุบันก็มีเรื่องของการเอาข้อมูลไปเก็บบนคลาวด์ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็น Public Cloud ก็จะอยู่ต่างประเทศนะอันเนี้ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าข้อมูลของเรามันไปสตอร์ไว้ที่ไหนและความเสี่ยงของมันเนี่ยครับมีมากขนาดไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องของ International Transfer นะครับหมายว่าเรามีการโอนข้อมูลเนี้ยไปประเทศนอกประเทศไหมว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่ต่างประเทศก็ดีหรือว่าเป็น international organization อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถบันทึกได้อันนี้เป็นแค่ไอเดียคร่าวๆอันนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับจริงๆแล้วองค์กรไม่ใหญ่มากก็สามารถที่จะเรคคอร์ดเป็น Excel ก็ได้นะครับเช่นเราจะแบ่งคอลัมน์นะครับrows ครับตัวที่ทางด้านซ้ายเนี่ยครับว่าเป็นกรุ๊ปของ data อะไรนะครับหรือกรุ๊ปของ personal data อะไรนะครับแล้วเราสามารถที่จะบอกเลยว่าโอเค document หรือ asset เนี่ยเช่นอะไรเป็น contract ของ employment เนี่ยนะครับ
data ที่ collect มาเนี่ยมีอะไรบ้างนี่คือ data element นะครับมัน sensitive ไม่ sensitive นะครับพูดถึงว่าถ้ามัน leak loss ไปแล้วเนี่ยครับมันส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องของ lawful basis อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าข้อมูลเนี่ยจริงๆเราได้มาเนี่ยครับมันมาจากอะไรเช่นผ่านการ consent มาแล้วนะครับหรือผ่าน contract นะครับหรือว่าเป็น legitimate interest อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถระบุพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำ inventory ง่ายๆนะครับถัดมาเรื่องของตัว data map นะครับโดยปกติแล้วเราจะเห็น data inventory มาคู่กับ data map นะครับเสมอๆนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตัว inventory เนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะระบุรายละเอียดของข้อมูลนะครับส่วน data map เนี่ยมันเกี่ยวข้ออะไรจริงๆแล้วมันก็คือโฟลการไหลของข้อมูลนะครับของเราที่เรา identify ใน data inventory นะครับว่า original นะครับเอาตัวนะ origin ของตัว data เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วมันมีการ move ไปทางไหนบ้างนะครับมีเรื่องของ process หรือว่า system อะไรที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วมันมีการ sharing หรือว่ามีการ transfer ออกไปหน่วยงานภายในหรือข้างนอกองค์กรไหมนะครับอันถ้าจะบอกสรุปสั้นๆนะครับว่าเนื้อหาของ data mapping เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างอันแรกคือ data item ครับคือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเรื่องของ format นะครับมันเป็น hard copy เป็น electronic หรือเป็นอะไรเป็น database ก็ดีนะครับมีการ transfer ออกไปไหมนะครับแล้วก็ location ของมันคืออะไรนะครับถ้าจะให้มองก็คือโอเคเราอาจจะ represent ในลักษณะ2 format ก็ได้นะครับ format แบบเป็น excel ก็ได้นะครับหรือ format ที่เป็น flow diagram นี้ก็ได้นะครับข้อดีข้อเสียก็คือว่าถ้าเป็นทางด้านขวามือเนี่ยเราจะมองภาพค่อนข้างชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นระบุเป็น Excel เนี่ยบางทีเราไม่เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับลองดูครับถ้าเราย้อนกลับมาดู Data Inventory สังเกตว่ามันจะเป็นเรื่องของรายละเอียดข้อมูลเนาะแต่ว่าเวลาที่เราต้องการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละตัวนะครับเราจะไม่เห็นนะครับเราจะไม่เห็นเลยว่าข้อมูลแต่ละตัวนะมันมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับ System หรือ Processนะครับในองค์กรอะไรของในองค์กรของเรานะครับว่าเป็นซิสเต็มอะไรบ้างนะครับอันนี้ไอ้เจ้าตัว data flow เนี่ยครับมันจะเป็นการ merge เอาพวก data inventory information เนี่ยครับมาเข้ากับระบบของเราหรือว่ามา mapping นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อ data map นะครับว่า map data ไปกับเรื่องของ activity หรือ business หรือ system ภายในของเราอะไรบ้างนะครับซึ่งการได้มาของตัว data map กับตัว data inventory ส่วนใหญ่ก็อาจจะรีวิวเรื่อง hard copy มีการ interview หรือทำ workshop หรืออาจจะใช้ software tool ก็ได้นะครับตัว data inventory กับ data map เนี่ยครับก็สามารถใช้ tool ที่เป็นพวก data discovery ก็ได้ซึ่งปัจจุบันซอฟต์แวร์บางตัวเนี่ยก็สามารถที่จะ discover data inventory แล้วก็สามารถที่จะ set ข้อมูลบางอย่างเพิ่มทำให้เราเห็นเป็นลักษณะ flow อย่างที่โชว์อยู่ในสไลด์อันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง RLP ก็คือ Record of Processing นะครับอันนี้สังเกตว่าถ้าเป็น GDPR จะอยู่ใน Article ที่30นะครับเห็นไหมรายละเอียดของมันจริงๆแล้วถ้าเราไล่ดูรายละเอียดเนี่ยครับมันก็คือการเอาข้อมูลนะครับของตัว Data Inventory ที่เรา Record ไว้นะครับผสมกับตัว Data Map นะครับแล้วเอามาดูอีกทีครับว่าเรามีเรื่องของ processing หรือว่า activity นะครับในการเอาข้อมูลมาประมวลผลเนี่ยครับมันมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วใครเป็น owner นะครับตัวนี้ใช้ทำอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับทำเรื่องของการทำเรื่อง audit นะครับเพราะว่าอันนี้กฎหมายก็ได้บัญญัติไว้นะครับว่าควรจะต้องมีการ record เรื่องของทุกครั้งที่เรามีการ process ตัว data ที่เป็น personal data นะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยครับจริงๆเราสามารถทำเป็น Excel ง่ายๆนะครับว่าทุกครั้งที่เรามีการ process data เช่นเรื่องของ CRM campaign เห็นไหมเราก็จะระบุเรื่องของ data subject category เป็นอะไรนะครับ data type ของมันเป็นอะไรนะครับ lawful basis นะครับถ้าเราดูลักษณะเนี่ยครับก็สังเกตว่าหลายๆคอลัมน์ก็จะเป็นข้อมูลจาก data inventory ถ้าเราทำ data inventory ที่ดีเนี่ยครับเวลาที่เราทำเรื่องของ record ของ processing ใน activity การ process ต่างๆเนี่ยครับเราก็จะสามารถที่จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างพร้อมนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลหนึ่งที่ใน Data Inventory ไม่มีก็คือเวลาที่เราจะ process เช่นกรณีอย่างการ process campaign CRM ในโลที่4นะครับการสังเกตว่าเราจะต้องมีเรื่องของ purpose นะครับแล้วก็มีเรื่องของ retention นะครับตัว data ในการประมวลผลเรื่องเนี้ย CRM campaign นะครับนานเท่าไหร่นะครับ
ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ต้องเพิ่มเติมจาก Data Inventory ก็คือข้อมูลในการ process นั่นเองถัดมาก็คือเรื่องของ DPIA หรือว่า Data Production Impact Assessment นะครับตรงนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเท่าที่ผมไปคุยกับทางหลายองค์กรมานะครับก็จะมีความอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง DPIA กับเรื่องของ Risk Assessment นะครับถ้าเอาตามนิยามของ Information Security Risk Assessment ส่วนใหญ่จะมี3 step ก็คือ Identify ก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ทำเรื่องของ Analysis แล้วก็ทำเรื่อง Evaluate มัน output ส่วนใหญ่ที่เราเห็นของการทำเรื่องของ Risk Assessment ก็คือ Impact กับ Likelihood นะครับเอามา plot นะครับดูว่าตัว data นะครับตัวไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องอะไร threat กับ vulnerability นะครับก็คือภาวะคุกคามกับเรื่องช่องโหว่นะครับแต่ว่าใน DPIA เนี่ยครับส่วนใหญ่เราจะเน้นเลยครับว่าเราควรจะทำเรื่องของ data production impact assessment เนี่ยเพิ่มเติมจาก risk อีกทีนะครับกรณีที่มันมีเรื่องของ high riskเช่นการเก็บ sensitive data อย่างนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเราควรจะทำเรื่องของ DPIA นะครับคราวนี้หลักพิจารณาเนี่ยก็คือมันมีอยู่10ข้อนะครับนี่ผมยกตัวอย่างบางข้อมาให้ดูว่าการ activity ไหนที่เราควรจะทำเรื่องของ DPIA เช่นการประมวลผล large scale นะครับเช่นมีการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ๆเยอะๆนะครับการประมวลผลข้อมูล biometric data อันนี้คือเป็นตัวอย่างของ sensitive dataหรือถ้ามีการ tracking behavior นะครับหรือว่าข้อมูลที่เราประมวลผลเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงหรือว่ามันมีผลต่อ data subject หรือเจ้าของข้อมูลหรือแม้กระทั่งการนำพวก AI หรือ machine learning พวก innovation technology ต่างๆมาประมวลผลเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องของการประมวลผลที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำ DPIA เนี่ยครับเราก็จะต้องมีเรื่องของ list ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีเรื่องของ measure หรือว่า controlเพื่อที่จะมิติเกตหรือว่าลดความเสี่ยงอีกทีหนึ่งเพราะนั้น residual risk หรือว่า risk ที่ถูกมิติเกตหรือว่าพยายามที่จะลดแล้วเนี่ยครับมัน accept ได้หรือไม่นะครับแล้วก็มีการ agreement ร่วมกันนะครับซึ่งอาจจะมี part consult นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับงั้น keyword ของการทำ DPIA ก็คือการเจาะลึกลงไปในเรื่องของ process นะครับที่มีการประมวลผล personal data แล้วจัดว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่าง DPIA กับเรื่องของ riskอย่างหนึ่งก็คือเป็นคำถามที่มักจะเจอบ่อยว่าเอ๊ะเรามักจะพูดของเรื่องของ data governance กันจริงๆแล้ว data governance กับ PDPA มีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับสมัยก่อนถ้ายังไม่มีเรื่องของ personal data เราพูดถึง data อย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องมีเรื่องของหลักการในการทำมาภิบาลหรือว่าบริหารจัดการข้อมูลนะครับซึ่ง data governance เนี่ยก็จะเป็นหลักการนะครับการบริหารจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐานมันเนี่ยจริงๆ PDPA เนี่ยครับมองว่าเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งงั้นการมี data governance เนี่ยหรือเอาหลักการ data governance มาช่วยเนี่ยครับก็จะทำให้การทำ compliance ตัว PDPA เนี่ยทำได้ดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับก็จะเป็นตัว business and data control นะครับซึ่งจะเอาพูดของมันก็จะเป็นเรื่องของ policy process กับ procedure นะครับเป็นนโยบายเป็นกระบวนการมี process อะไรแล้วก็ขั้นตอนการทำอันเนี้ยการนำหลักการ Data Governance มาช่วยเนี่ยครับก็จะทำให้เราได้ Policy Process กับ Procedure เนี่ยครับในการเอาไปทำเรื่องของ PDPA เพื่อที่จะไป Mitigate เรื่องของ Risk หรือว่าเรื่องของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเราดูอย่างตัวดาทั้งรูปทางด้านขวาเนี่ยครับจะเป็นเรื่องของ Data Life Cycle นะครับอัน Data Governance เนี่ยพูดตั้งแต่Data เกิดจนกระทั่ง Data เนี่ยถูกทำลายนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตของเจ้า Data พวกเนี่ยครับมันจะมีนะครับช่องโหว่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกบรีชออกไปนะครับเพราะนั้นการเอาพวกหลักการ data governance มาเนี่ยจะทำให้ PDPA เนี่ยสามารถมองเห็นภาพรวมของวงจรชีวิต data แล้วเราสามารถที่จะ set policy process กับ procedure ในแต่ละ step หรือว่า status ของการดำเนินไปของ life cycle ของ data ได้ดีขึ้นนะครับถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวdata classification นะครับอันนี้เอาไว้ทำอะไรหลักๆแล้วเนี่ยนอกจากเราแบ่งกองจำแนกข้อมูลออกมาเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นสเต็ปตัวหนึ่งที่จะไปต่อยอดเรื่องของตัว risk assessment นะครับซึ่งเดี๋ยวถัดไปเนี่ยก็จะมีทางคุณยงยุทธเนี่ยก็จะมาเล่าเรื่องของตัว risk assessment นะครับแต่ก่อนจะไปถึง risk assessment เนี่ยเราจะต้องมาทำเรื่องของ data classification ก่อน data classification เนี่ยถ้าพูดถึงเฉพาะ data เนี่ยที่เป็น personal data นะครับก็อาจจะแบ่งกลุ่มอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับมาจาก CMU นะครับ
อันนี้ก็ยกตัวอย่างมานะครับเพื่อ determine เรื่องของ baseline security control กับ protection of data อันเนี้ยเราแบ่งนะครับกลุ่มของ personal data ทำไมนะครับอันพอเราแบ่งปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะแยกแยะได้ครับว่า data แต่ละตัวที่เราเก็บหรือว่า process หรือว่ามีการเผยแพร่เนี่ยครับมันมี level นะครับที่มัน sensitive ขนาดไหนนะครับอย่างตัวอย่างของ CMU นะครับเขาก็แบ่งออกเป็น A B C ก็คือเป็นข้อมูลที่ restrict มากนะครับprivate แล้วก็ public public นี่พูดง่ายว่าเอาเปิดเผยเอาไปใช้ได้ถ้ามีการเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็จะเกิดผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลน้อยมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้ภายการเป็นข้อมูลที่ไม่ sensitive มากนะครับส่วน private ก็คือใช้ภายในส่วน restrict นี่คือประเมินนะครับว่ามันมี level นะครับความเสี่ยงค่อนข้างสูงอันนี้อย่าง CMU เขาประเมินนะครับโดยมองแกนอะไรนะครับอันนี้ capture มาแค่ตัวอย่างเดียวคือแกนที่เป็น CIA ก็คือ confidentiality integrity แล้วก็เรื่องของ availability นะครับอันตัวเนี้ยจะมาประเมินเรื่องของ impact อีกทีว่าเป็น low medium หรือว่าเป็น high นะครับอันเนี้ยพอเราแบ่งนะครับข้อมูลแล้วเราประเมินได้ว่า impact ของข้อมูลแต่ละตัวนะครับจัดอยู่ในประเภทไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปทำเรื่องของ risk assessment หรือว่าการประเมินตัวความเสี่ยงของ data ตัวนั้นได้ดีขึ้นนะครับมายกตัวอย่างตัวหนึ่งเช่นการ predefine ว่าอย่างกรณีเนี้ยเป็นเรื่องของ payment card information ตัวเนี้ยจัดว่าเป็น restrict นะครับก็คือมี impact ค่อนข้างเยอะแหละเช่นเรื่องของ card holder name เห็นไหมพวกเนี้ยก็จะเป็น information ที่อยู่ในเครดิตการ์ดที่เรามักจะเห็นนะเนาะงั้นถ้าเกิดข้อมูลเหล่านี้มัน leak มัน loss ออกไปเนี่ยครับเราก็ควรอาจจะมีเรื่องของมาตรการในการดูแลที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วข้อมูลเนี้ยก็จะเป็นเซนซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของทั้ง compliance ก็ดีเรื่องของ data leak data loss ก็ดีเนี่ยจะต้องดูแลเข้มข้นมากขึ้นเวลาที่เราไปทำเรื่องของ risk assessment เนี่ยเราก็จะจัดพวกข้อมูลเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลที่1 sensitive ละในแง่ของ PDPA 2เรื่องของ measure หรือว่า control ต่างๆก็ควรจะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เห็นตัว output ของเฟส1ก่อนนะว่าจริงๆแล้ว output ของมันก็จะเป็นเรื่องของ gap analysis report นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยก็มักจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าแล้วแต่บางองค์กรบางองค์กรอาจจะเยอะก็ถ้ากรณีนั้นมี gap ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าประเด็นหลักๆเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ 5-6 หัวข้อเนี่ยครับงั้นก็จะมีเรื่อง intro executive summary นะครับเรื่องของ scope นะครับเรื่องของ key finding ก็คือสิ่งที่เราพบนะครับในการทำเรื่องของการทำ compliance ตัว PDPA มี conclusion แล้วก็สุดท้ายก็ตกด้วย action plan นะครับอย่างเช่น executive summary นะครับส่วนใหญ่เราก็จะมีเรื่องของการดูเรื่องของ indicator หรือตัว compliance นะครับว่ามี compliance ตัวไหนนะครับหรือ indicator ตัวไหนที่จัดอยู่ในประเภทก็ serious high medium low อะไรประมาณนี้นะครับเป็นเขียวเหลืองแดงเป็นหลักนะครับงั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเนี่ยคุณไม่มีเรื่องของช่องทางนะครับให้เจ้าของข้อมูลเนี่ยมาร้องขอหรือว่าใช้สิทธิ์เช่นขอ access ข้อมูลนะครับขอ copy ข้อมูลหรือว่าขอลบข้อมูลเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่ comply นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัวเรื่องเนี้ยก็จะถูกจัดนะครับเป็น counter 1ตัวในกราฟตัวนี้ก็คือมองว่า indicator ในการที่ไม่ comply นะครับซึ่งอาจจะจัดอยู่ในหมู่ serious medium หรือว่าเป็น low ก็ได้นะครับอีกถัดมาข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ privacy list นะครับอันนี้ก็จัดอยู่ในhigh medium low ได้เหมือนกันก็จะดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกละเมิดเช่นการไม่มีเรื่องของ data security ข้อมูลไม่เข้ารหัสไม่มี access control ต่างๆเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไปตรวจพบเนี่ยครับอันนี้ก็จะถูกเป็น1 counter นะครับพูดง่ายว่าถูกนับอยู่ในชาร์ตอันนี้ก็คือเป็น scope เห็นมั้ยเราก็จะบอกว่าเรา cover นะครับเรื่อง personal data ของหน่วยงานไหนบ้างนะครับโอเคอันนี้เอาพูดมาก็คือเป็น action plan เพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยครับจะเป็นตัวทำให้เจ้าตัว gap analysis report เนี่ยครับมีเยอะหรือไม่เยอะนั่นเองนะครับแล้วเรายกตัวอย่างมาให้ดูนะครับเช่นเรื่องของ path governance หรือว่า path risk management เนี่ยครับในแต่ละ finding ที่เราเจอเนี่ยครับก็จะ priority มันนะครับว่าจัดอยู่ใน high medium low หรือมีโอกาสที่จะไม่ comply นะครับหรือมีโอกาสที่จะ data เนี่ย leak loss สูงอันนี้ก็จะเป็น action plan สรุปจาก gap analysis นะครับโอเคครับเดี๋ยว
พาร์ทถัดไปจะเป็นเรื่องของตัว Risk Assessment แล้วก็หัวข้ออื่นที่น่าสนใจจะเป็นคุณยงยุทธนะครับมาช่วยเล่าให้ฟังครับได้ยินเสียงไหมครับครับผมโอเคครับผมยงยุทธมลีลานะครับจาก United Information Highway นะครับหรือ UIS นะครับก็จะมาเสริมเพิ่มเติมนะครับในสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อคอมไพล์นะครับเพื่อไม่ให้ถูกจับปรับ5ล้านนะครับโอเคนะครับก็หัวข้อหลักๆที่จะมาเพิ่มเติมนะครับก็คือเรื่องของการทำ awareness นะครับเรื่องของการทำ risk assessment นะครับเรื่องของ lawful basic แล้วก็ be response นะครับหลังจากนี้ครับเราเหลือเวลากันอีกแค่7เดือนนะครับก็มีคำถามว่าตอนนี้เราพร้อมแค่ไหนนะครับ5ล้านที่ว่าเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับ sensitive data นะครับเราจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเราแบ่งบัดเจ็ตบางส่วนนะครับมา implement ระบบเหล่านี้ครับเพื่อให้เราสามารถตอบโจทย์ทั้งทางลูกค้าแล้วก็แล้วการคุ้มครองข้อมูลได้นะครับในกรณีเกิดมัน breach หรือว่าเกิดข้อร้องเรียนขึ้นนะครับเราได้มีมาตรการอะไรบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะมาช่วยตอบโจทย์นะครับพอเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเรื่องของการทำ awareness นะครับเป็นการสื่อสารทั้งภายในภายนอกองค์กรนะครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกำหนดบทลงโทษนะครับหลายๆที่เนี่ยหน่วยงานที่อยู่ในบริษัทเนี่ยก็อาจจะยังไม่รับรู้รับทราบด้วยซ้ำนะครับว่ามีพรบตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องทำคือการให้ความรู้นะครับทุกคนในองค์กรด้วยเพราะว่าเวลาเราไปทำเรื่องของ data อย่างที่พี่ภูสิทธิ์ได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกอะครับอันเนี้ยเราจะต้องไปแตะในหลายๆส่วนงานนะครับเพราะว่าเจ้าของ data ที่เขาใช้งานอยู่ทุกวันเนี่ยเขาจะรู้ดีอยู่ว่า data เนี่ยในไลฟ์ไซเคิลเนี่ยมันเข้ามาที่ไหนบ้างออกไปที่ไหนบ้างและมีการทำลายอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการเทรนนิ่งเนี่ยทำให้เขารับรู้รับทราบและตื่นตัวนะครับการที่เราเข้าไปเวิร์กช็อปกับแต่ละ department เนี่ยก็จะรับความร่วมมือมากขึ้นนะครับรวมทั้งเป็นการสร้างเรื่องของ privacy culture นะครับให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงเรื่องของ privacy by design นะครับจะต้องมีมุมมองเรื่องของการรักษาความปลอดภัยการที่จะไม่เปิดข้อมูลสู่สาธารณะได้โดยง่ายนะครับปลูกฝังสิ่งเหล่านี้อีกทั้งยังเป็นการที่มิติเกตเรื่องของลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ human error ต่างๆนะครับโดยที่ไม่รู้ไม่ทราบนะครับเมื่อเขาได้มีความรู้มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการปิดแกปในฝั่งของ human error ไปด้วยนะครับอธิบายให้เห็นภาพว่ากฎหมายเนี่ยมันมีผลกระทบกับใครบ้างครับมีหลักการเหตุผลอย่างไรนะครับที่ทุกคนจะต้องรู้แล้วณจุดณวันนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะครับอธิบายในส่วนของสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลเองนะครับเราเองในฐานะที่เป็นพนักงานในองค์กรนะครับดูแล data ของ customer ลูกค้าต่างๆก็จะต้องดูแลอย่างไรหรือตัวเราเองที่เป็นเจ้าของข้อมูลเหล่านั้นด้วยนะครับเราจะสามารถใช้สิทธิ์อย่างไรได้บ้างนะครับเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่เราควรจะต้องรับรู้รับทราบไว้นะครับรวมทั้งบทลงโทษต่างๆถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามนะครับอาจจะถูกปรับถึง5ล้านบาทได้นะครับฉะนั้นเราควรที่จะปิดแก็บและความเสี่ยงตรงนี้นะครับในเฟสของการสร้าง awareness นะครับถัดมาเมื่อทุกคนเริ่มมีความรู้ให้ความร่วมมือเข้าใจแล้วก็ใส่ใจแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำเรื่องของ risk assessment นะครับก็จะเป็นภาคต่อขยายความออกจากเมื่อกี้นะครับว่า risk assessment เนี่ยเราทำอะไรกันบ้างนะครับ risk assessment เนี่ยก็จะเบิร์นความเสี่ยงกันตั้งแต่ระบบ infra นะครับแล้วก็ตัว dataอินฟาที่จะต้องเกี่ยวข้องเนื่องจากถ้าเกิดเรามีอินฟาที่แข็งแรงครับมันก็จะเหมือนบ้านของเราที่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับโจรผู้ร้ายก็จะเข้ามาไม่ได้แต่เกิดในทางกลับกันนะครับประตูบ้านเราไม่แข็งแรงเนี่ยโจรก็เดินเข้ามาได้ง่ายๆดังนั้นอินฟาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ security เนี่ยเป็นหัวใจของ privacy เลยนะครับคราวนี้ผมก็จะมาไล่เรียงให้ทราบในแต่ละเรื่องนะครับในส่วนของอินฟาครับก็จะมีตัว security framework เป็น best practice นะครับในไซเบอร์ที่ใช้ในการประเมินนะครับว่าองค์กรเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีแก็ปอะไรตรงไหนบ้างนะครับก็จะแบ่งสเกลเป็นตามขนาดขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเล็กกลางใหญ่นะครับเรื่องแรกในองค์กรขนาดเริ่มต้นนะครับเบสิกเนี่ยก็บอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องประเมินในเฟสของลิกเนี่ยทำเรื่องอะไรบ้างนะครับกลับมาที่เรื่องเดิมครับอินเวนทอรี่ครับจะต้องรู้ก่อนว่าเรามีอะไรอยู่บ้างในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับอุปกรณ์ได้มาตรฐานเพียงพอแล้วหรือเปล่านะครับอุปกรณ์นี้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่มาขนาดไหนนะครับสองนะครับประเมินในส่วนของที่เป็นตัวซอฟต์แวร์มีการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายไหมมีการใช้งานแคร็กซอฟต์แวร์ไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของช่องโหว่และภัยคุกคามต่างๆที่เราจะต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับ
ประเมินลิกในส่วนของvulnerability นะครับช่องโหว่ต่างๆมีการอัปเดตแพทเพียงพอแล้วหรือยังนะครับก็มีการสแกนอยู่เป็นรอบๆนะครับเกิดมีภัยคุกคามใหม่ๆเราก็จะต้องทำการอัปเดตแพทให้ทันอยู่เสมอนะครับประเมินความเสี่ยงในส่วนของcontrol user admin privilege นะครับ admin account ที่ใช้ในองค์กรเนี่ยมีการแชร์กันมากขนาดไหนนะครับอย่างเช่นการใช้งานคอมพิวเตอร์ครับ user เนี่ยก็ควรจะได้สิทธิ์เป็น user ธรรมดานะครับเพราะถ้าเกิดได้ privilege ที่เป็น admin เนี่ยเขาก็สามารถติดตั้งโปรแกรมอื่นๆได้ทำให้ถ้าเกิดถูกเจาะระบบเข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เกินจากที่ควรจะเป็นนะครับก็จะเป็นช่องโหว่ด้วยฉะนั้นจะต้องมีการควบคุมสิทธิ์ให้เหมาะสมครับเรื่องของการที่จะมาดูลิกหรือความเสี่ยงในส่วนของตัว workstation หรือตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับมีการทำอะไรไปแล้วบ้างอย่างเช่นอัปเดตแพททำ hardening ทำ best practice ของแต่ละ product แต่ละ OS แล้วหรือยังนะครับในส่วนที่6นะครับเมื่อเราทำอะไรไปแล้วเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูในส่วนของ logging นะครับว่าเมื่อมีการเก็บล็อกเรคคอร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ access เข้าไปใช้งานตัวระบบต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการโจมตีหรือมีการพยายามเจาะระบบเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเรามีล็อกแล้วมีการพยายามเจาะแล้วก็ไม่มีระบบ alert alarm อันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ไม่ทันท่วงทีนะครับล็อกที่ดีเนี่ยควรจะมีการ alert alarm นะครับแจ้งได้ว่าตอนนี้เริ่มมีการคุกคามเจาะระบบเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับองค์กรในขนาดเริ่มต้นนะครับในถัดมานะครับระดับfoundation นะครับก็คือองค์กรในขนาดกลางจะมาดูเรื่องอะไรบ้างนะครับประเมินความเสี่ยงในส่วนของอีเมลเว็บเบราว์เซอร์นะครับอีเมลไคลเอนต์เอเจนต์ต่างๆหรือเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมีการอัปเดตแล้วหรือยังนะครับดูแลในส่วนของmalware นะครับแอนตี้ไวรัสเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะครับจะต้องมีการดูแลในส่วนของ ransomware malware มีการ detect เรื่องของbehavior นะครับ AI sandbox ต่างๆนะครับว่าความเสี่ยงในส่วนเนี้ยเรามีการปิดแกปหรือ protect ไปแล้วยังนะครับในส่วนถัดมานะครับในการทำเรื่องของการลิมิตและคอนโทรลนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กพอร์ตต่างๆนะครับว่าพอร์ตสวิตช์ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยครับเรามีการปิดแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดเปิดไว้เนี่ยมีเวลามีคนเดินเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยอาจจะเสียบใช้งานได้นะครับหรือสวิตช์ต่างๆที่มัน enable by default ของการติดตั้งไปแล้วเนี่ยครับตัวที่เราไม่ใช้เนี่ยเราก็ควรจะปิดซะนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการเปิดสวิตช์ที่ไม่ secure นะครับการใช้งานเทลเน็ตหรือการปล่อยให้มีการรีโมทเดสก์ท็อปออกมาจากพับลิกโซนเนี่ยครับก็จะเป็นช่องโหว่อีกอันนึงนะครับที่เราจะต้องคอนเซิร์นแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในส่วนนั้นด้วยนะครับถัดมานะครับเรื่องของการทำ data recovery นะฮะเราอาจจะมีการแบ็กอัพที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันวัดผลหรือเอาท์พุตที่มันจำเป็นที่สุดคือเรื่องของการรีโคฟแบ็กอัพดีแต่ว่ากู้ข้อมูลกลับมาได้เนี่ยใช้เวลาอาจจะ3วันหรือ5วันเนี่ยก็จะเริ่มไม่ตอบโจทย์นะครับจะเริ่มแหลกแล้วฉะนั้นสิ่งที่ดีเนี่ยก็จะต้อง recovery ระบบกลับมาให้ได้ทันเวลาตามที่ business ต้องการด้วยนะครับตัวถัดมานะครับทำเรื่องของประเมินความเสี่ยงในส่วนของ config ต่างๆในตัว device นะครับที่เป็น security อย่างเช่นตัว firewall หรือ antivirus ต่างๆนะครับว่ามีการสั่ง deny drop หรือมีการเปิด allow all ไว้ก็จะต้อง assume ดูในการ config ต่างๆให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถัดมาดูแลในส่วนของประเมินความเสี่ยงในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านปลายทางนะครับปลายสุดมีการแบ่งโซนชัดเจนหรือยังนะครับอย่างเช่นมีการแบ่งในโซนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ดิมซัสโซนมีการติดตั้ง IPS IDS มีการดีเทคแพ็กเกจไม่ปลอดภัยแล้วหรือยังนะครับประเมินความเสี่ยงในส่วนนี้ถัดมานะครับประเมินความเสี่ยงในส่วนที่เป็นเรื่องของ data ละนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ data leak data loss data encryption นะครับที่เข้ามาช่วย protect data ไม่ให้รั่วไหลออกจากองค์กรส่วนถัดมานะครับประเมินความเสี่ยงในส่วนที่เป็น control access base นะครับเราควรจะต้องรู้ว่าเราอนุญาตให้ใครเข้าไปใช้งานในแต่ละโซนไหนบ้างนะครับอาจจะมีการเรื่องแบ่งของสิทธิ์ authorize เรื่องของการทำ low responsibility นะครับแยกฟังก์ชันการทำงานที่ชัดเจนนะครับเรื่องของความเสี่ยงในส่วนของ violate นะครับมีการใช้งานการเข้ารหัสที่เพียงพอแล้วหรือเปล่ามีการแยกโซน Gate Staff หรือว่า VIP ออกจากกันแล้วหรือยังนะครับที่ชัดเจนต่างๆเนี่ยเคยมีการเปลี่ยนบ้างหรือเปล่านะครับถัดมานะครับประเมินความเสี่ยงในเรื่องของ Account นะครับข้อมูล User พนักงานที่ลาออกไปมีการลบทำลายหรือมีการmaintain เรื่องของ User Password นะครับ change เปลี่ยนบ้างหรือเปล่านะครับในส่วนถัดมานะครับองค์กรที่ขนาดใหญ่หรือต้องการ implement ให้เต็มฟังก์ชันปิดความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยก็จะทำในข้อ17 18 19ต่อนะครับในข้อ17เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการ implement เรื่องของ awareness training เห็นไหมครับกลับไปเรื่องแรกที่ผมได้เกริ่นไว้น
ะครับจะต้องให้ความรู้นะครับปิดแกปในเรื่องของ human error ต่างๆนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นการโจมตีเรื่องของซอฟต์แวร์เจเนียริ่งนะครับพิชชิ่งต่างๆที่หลอกไปทางสแปมเมลต่างๆนะครับยูเซอร์จะต้องรู้แล้วไม่คลิกเข้าไปนะครับตัวที่18นะครับเรื่องของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ซีเคียวริตี้นะครับจะต้องทำเรื่องของการประเมินช่องโหว่ต่างๆของแอปพลิเคชันนะครับก่อนที่จะ go live ก่อนที่จะ migrate นะครับตั้งแต่ develop เลยนะครับจะต้องมีการ scan source code ที่ดีนะครับเพื่อปิดแกปช่องโหว่ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่19นะครับประเมินช่องโหว่ในส่วนที่เป็นIncident Response Management นะครับมีระบบการบริหารจัดการเพียงพอแล้วหรือยังนะครับถ้ามันโจมตีเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการระงับนะครับตอบสนองแล้วก็ recovery ระบบกลับมาได้รวดเร็วดีเพียงใดนะครับส่วนสุดท้ายครับเมื่อเรา implement ระบบที่มีความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องทำการทดสอบนะครับแกปในส่วนนี้เรามีการทดสอบไปแล้วหรือยังนะครับว่าอุปกรณ์หรือ securityคอนฟิกต่างๆที่เราทำไว้เนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนจะต้องทำเรื่องของการทดสอบเพนเทสเจาะระบบในเชิงลุกในเชิงลุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ CIS control หรือเรียกว่า CIS LAM นะครับ control หรือทำ protection ในส่วนที่เรียกว่าเป็นตัว infra นะครับเบื้องต้นถัดมานะครับเราจะทำเรื่องของ risk assessment ในส่วนที่เป็น data แล้วนะครับ data เนี่ยเราก็จะเริ่มประเมินในส่วนของความเสี่ยงเบื้องต้นนะครับโดยการทำเรื่องของ data leak level นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำident ให้ได้ก่อนว่า data ที่เราหยิบมาเนี่ยคือก้อนไหนนะครับอย่างที่พี่ภูสิทธิ์แยกก้อนไว้ให้เราเห็นในช่วงแรกเรื่องของการทำ data cast นะครับก็จะเป็น personal sensitive หรือ confidential public ต่างๆนะครับเลือกก้อนมาเสร็จปุ๊บเรามาประเมินถัดมานะครับว่า volume หรือจำนวนของข้อมูลเนี่ยมากขนาดไหนถ้าข้อมูลมากเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็มาดูสิส่วนถัดมาการเข้าไปใช้งาน access หรือการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยบ่อยขนาดไหนนะครับยิ่งใช้งานมากใช้งานบ่อยเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงตามไปด้วยนะครับ2ข้อนี้ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของ likelihood นะครับถัดมานะครับเราก็จะเข้าสู่เรื่องของการประเมินเรื่องของ impact นะครับว่าเมื่อมันเกิดผลกระทบเนี่ย effect ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบต่อเจ้าของข้อมูลเนี่ยขนาดไหนนะครับแล้วก็ต้องประเมินในส่วนของผลกระทบต่อองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ชื่อเสียงนะครับอันนี้จะทำให้เราได้เห็นเรื่องของ risk level ในเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็น low medium high นะครับโอเคถัดมานะครับพอเราเริ่มรู้แล้วว่า data ก้อนไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็นเรื่องของ DPIA นะครับประเมินความเสี่ยงในเชิงลึกมากขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของการดึงทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ data นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับในหลายภาคส่วนนะครับจะไม่ได้ประเมินเพียงแค่ฝ่ายเดียวแล้วนะครับในหัวใจของพาร์ทเนี้ยคือการทำเรื่องของ risk assessment นะครับก็คือประเมินความเสี่ยงแบบละเอียดแบบเชิงลึกอีกครั้งนึงนะครับเมื่อเราประเมินความเสี่ยงนะครับเราก็จะได้สกอร์นะครับคล้ายๆกับรูปด้านขวาเรื่องของความน่าจะเป็น impact ผลกระทบนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกหัวใจนึงก็คือเราจะมีวิธีการยังไงที่จะกำจัดความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วทุกคนจะต้องทรายยอมรับนะครับแล้วก็ implement สิ่งเหล่านี้เข้าไปในเรื่องของ risk management ด้วยครับก็จะเป็น cycle ของการทำ DPIA ในเบื้องต้นครับถัดมานะครับโมดูลที่เราจะทำก็คือเรื่องของ lawful basis นะครับขาดซะไม่ได้เลยนะครับเรื่องของการทำ policy ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะครับการใช้งานเรื่องของกล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยเรามีการประกาศให้ทราบหรือยังว่าพื้นที่เราเนี่ยมีการเก็บบันทึกอยู่นะครับเรื่องของการ work from home นะครับการใช้งานจากที่บ้านเนี่ยต้องมีมาตรการหรือนโยบายในการ protect ยังไงนะครับ data ที่เก็บไว้นะครับจะดูแลยังไงจะป้องกันยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของ personal privacy right นะครับเขาจะมีการใช้สิทธิ์ยังไงได้บ้างนะครับในส่วนเนี้ยนะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องของฟอร์มที่จะต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับว่าเมื่อมีการเรียกเข้ามาขอใช้สิทธิ์เนี่ยเราจะมีฟอร์มยังไงที่ให้เขาสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับเพื่อไม่เกิดข้อร้องเรียนนะครับว่าบริษัทเราเนี่ยไม่มีระบบซัพพอร์ตไม่คอมไพน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอเข้ามาแก้ไขข้อมูลนะครับฟอร์มที่จะขอเข้ามาลบข้อมูลครับซึ่งการลบเนี่ยก็จะต้องมีดีเทลเงื่อนไขอีกนะครับว่าลบได้แค่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญนะครับเรื่องของ DPA หรือเรียกว่า Data Processing Agreement นะครับอย่างที่พี่ประสิทธิ์ได้กล่าวไว้นะครับเราอาจจะมีการจ้างคนให้เก็บแบบสอบถามให้เรานะครับหรือส่งข้อมูลเพื่อส่งสินค้าไปให้พนักงานปลายทางนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เราส่งให้อ่ะครับเราส่งข้อมูลไปให้กับ data processor นะครับเราจะต้องมีข้อตกลงนะครับเรื่องของมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับให้เขาทรายด้วยก็จะอยู่ในฝั่งที่เป็น legal นะครับ
หรือฝั่งที่เป็น user นะครับทำเรื่องของข้อกำหนดต่างๆในการใช้งานระบบนะครับเพิ่มเติมจากสัญญาจ้างนะครับหรือเรียกว่า AUP นะครับเรื่องของการทำคุกกี้นะครับ policy ต่างๆในการเก็บคุกกี้หรือ consent ต่างๆนะครับที่ต้องขอความยินยอมในส่วนที่เป็น sensitive data นะครับนะครับอันนี้ขออนุญาตไปเร็วๆนะครับในส่วนที่เป็นฐานข้อมูลต่างๆฐานกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานของความยินยอมนะครับเรื่องของการระงับอันตรายที่มีต่อร่างกายนะครับข้อมูลที่เป็นเซนซีฟครับจะต้องขอคอนเซนต์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในฐานกฎหมายอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ฐานกฎหมายเหล่านั้นนะครับในการซัพพอร์ตที่จะไม่ต้องขอคอนเซนต์นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่ตามกฎหมายนะครับการส่งข้อมูลให้กับสัมภาระต่างๆนะครับเรื่องของpublic task นะครับการวัดข้อมูลอุณหภูมิการประเมินเรื่องของประวัติการเดินทางต่างประเทศนะครับสามารถทำได้เพื่อระงับเหตุเรื่องของโควิดต่างๆนะครับก็สามารถใช้ฐานนี้ในการซัพพอร์ตได้นะครับ data ที่เป็น contact สัญญานะครับซึ่งก็จะมีทั้งสัญญาจ้างสัญญา partner ต่างๆนะครับก็จะต้องมีการเพิ่มเติมรีวิวในส่วนของDPA เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ในฐานที่เรียกว่า legitimate interest นะครับฐานของประโยชน์อันชอบธรรมนะครับอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อรักษาสิทธิ์เพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับในแต่ละเรื่องของ data นะครับเราจะต้องหาให้ได้ว่าเราใช้ฐานไหนในการซัพพอร์ตนะครับถ้าไม่มีฐานไหนเนี่ยก็จะต้องขอคอนเซนต์เพื่อขอความยินยอมไปนะครับแล้วก็ฐานสุดท้ายนะครับเรื่องของฐานจดหมายเหตุนะครับในฐานนี้ก็จะต้องมีกฎหมายอื่นๆประกอบด้วยนะครับถัดมานะครับเมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยการสร้าง awareness นะครับแล้วเราก็เริ่มต้นต่อด้วยเรื่องของการทำ risk assessment นะครับประเมินความเสี่ยงไปนะครับเรื่องของดูว่าสัญญาหรือพาร์ทที่เป็น legal form เนี่ยเราจะมีการทำอะไรบ้างนะครับแล้วพาร์ทสุดท้ายนะครับเรื่องของการทำ bid response นะครับว่าถ้ามันรั่วมันลิงก์มันร้อนแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือยังไงกับมันได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ monitor นะครับ workflow ต่างๆหรือ improve plan นะครับหรือ data subject form ให้เขาเข้ามาสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโฟง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดมันรั่วมันลิงก์เนี่ยเราจะมีการประเมินยังไงได้บ้างนะครับหนึ่งก็คือเมื่อ data controller เนี่ยหรือ data processor เนี่ยทราบแล้วจะต้องแจ้งให้ทราบด้วยนะครับว่าข้อมูลเนี้ยมีการรั่วแล้วนะครับตัว data controller เนี่ยจะต้องประเมินในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าข้อมูลเนี้ยมันมีผลกระทบกับเจ้าของข้อมูลมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าไม่กระทบเนี่ยก็ให้ทำการบันทึก record เก็บไว้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดระบบเนี่ยถูกโจมตีด้วย DDoS ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้เนี่ยแต่ว่าข้อมูลไม่ได้สูญหายก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่ำนะครับก็ให้เพียงบันทึกไว้และเกิดว่าเราประเมินแล้วว่าความเสี่ยงนี้มันสูงนะครับจะต้องแจ้งให้ผู้กำกับดูแลนะครับเจ้าที่ผู้กำกับดูแลนะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงในเชิงลึกอีกนะครับว่าสูงจริงไหมนะครับกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลโดยรวมหรือเปล่าหรือกระทบต่อสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลอย่างมากขนาดไหนนะครับเมื่อฝ่ายของผู้กำกับเนี่ยประเมินแล้วถ้าเกิดมีความเสี่ยงสูงเนี่ยจะต้องแจ้งนะครับซึ่งกฎหมายระบุอยู่แล้วนะครับจะต้องแจ้งภายใน72 ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าดูแล้วว่าไม่เสี่ยงเนี่ยครับก็ให้ทำการบันทึกเก็บไว้นะครับก็จะกลับมาที่เรื่องของROP นะครับเรคคอร์ดที่ต้องบันทึกไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับนะครับเราก็จะเริ่มเห็นภาพเลยนะครับว่าในเฟสของ preparation เนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ legal นะครับpolicy ต่างๆนโยบายต่างๆนะครับการให้ความรู้ต่างๆนะครับหรือเรื่องของการทำ compliance นะครับเข้าไปดูในเนื้อ data เลยว่ามีการเก็บอะไรอยู่บ้างนะครับไฟล์หรือฟิลไหนที่เป็น personal data sensitive data นะครับซึ่ง US เนี่ยก็จะบริการแล้วก็มี service ที่ support ทั้ง2 ส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งการที่เราจะทำให้ PDPA ตัวเนี้ย comply ครับจะต้องประกอบไปด้วยเรื่องของpeople process แล้วก็ technology นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว package นะครับหรือ consult service ที่ทาง US มีบริการอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆทุกคนที่อาจจะไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเราก็จะมีเซอร์วิสในส่วนของการบรรยายให้ความรู้นะครับการเรื่องเข้าไปทำเรื่องของ data mapping นะครับประเมินความเสี่ยงให้นะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับที่จะเข้าไปช่วยรีวิว discuss ในแต่ละโมดูลนะครับว่าสามารถดำเนินการได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเอพิโซดถัดไปนะครับหลังจากที่เราทำพรีแพร์แล้วนะครับพาร์ทถัดมานะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทูลที่เข้ามาช่วยในการค้นหา data นะครับทำ data masking ในการปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลบางส่วนนะครับหรือทำเรื่องของความปลอดภัยของ data ใน database หรือไฟล์หรือใน drive ต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของ database farm นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเรื่องของ firewall นะครับ protect การเข้าไปใช้งานต่างๆนะครับ
หรือ data ที่จะออกจากองค์กรไม่ว่าจะออกทางคลาวด์ทางอินเทอร์เน็ตทางดัมไดร์หรือทางโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ loss prevention นะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยปิดแกปในส่วนของ data transfer นะครับข้อมูลที่เราส่งออกไปจากองค์กรเนี่ยจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ออกไปยังคู่แข่งหรือผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับก็จะมี security ครอบไปกับโมดูลเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนถัดมาหลังจากที่เราทำ preparation phase เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ทาง US ได้เตรียมมานะครับก็ US ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ